ธาเตรียมลุยเปิดตัวพงศธรชิงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองวันที่13สิงหาคมนี้ก้าวไกลเคาะพงศธรชิงเลือกตั้งซ่อมส.ส.ระยองเขต3พิธาเตรียมลงพื้นที่เปิดตัววันที่13สิงหาคมนี้ที่ตลาดคลองถมวันที่12สิงหาคม2566นายชัยธวัฒน์ตุลาธนส.ส.บัญชีรายชื่อเลขาธิการพรรคก้าวไกลกิโลกรัมเปิดเผยว่าพรรคก้าวไกลได้ข้อสรุปส่งนายพงศธรสอนเพชรนรินทร์หรือโยเป็นว่าที่ผู้สมัครส.ส.ระยองเขต3ในการเลือกตั้งซ่อมส.ส.เขต3จังหวัดระยองอย่างเป็นทางการสำหรับเวทีเปิดตัวแนะนำว่าที่ผู้สมัครอย่างเป็นทางการนั้นจะมีขึ้นในวันอาทิตย์ที่วันที่13สิงหาคมเวลา17นาฬิกาเป็นต้นไปที่ตลาดคลองถมอำเภอแกลงจังหวัดระยองโดยจะมีแกนนำพรรคเช่นนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลนางสาวเบญจาแสงจันทร์ส.ส.บัญชีรายชื่อนายวิโรจน์ลักขณาอดิศรส.ส.บัญชีรายชื่อพร้อมด้วยส.ส.ระยองพรรคก้าวไกลทุกคนจะมาร่วมงานด้วยขณะที่นายพงศธรสอนเพชรนรินทร์พร้อมทีมงานได้ลงพื้นที่หาเสียงวันแรกรวมกว่า9ชุมชนในพื้นที่อำเภอแกลงจังหวัดระยองพร้อมเปิดเผยว่าได้รับเสียงตอบรับจากประชาชนเป็นอย่างดีโดยประชาชนส่วนใหญ่เข้ามาจับมือให้กำลังใจพรรคก้าวไกลและแสดงความคิดเห็นวิพากษ์วิจารณ์สถานการณ์การจัดตั้งรัฐบาลในขณะนี้เพื่อไทยประกาศลั่นหลังตั้งรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำมันลดทันทีเพื่อไทยประกาศลั่นหลังตั้งรัฐบาลค่าไฟค่าน้ำมันลดทันทีเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายมุ่งมั่นเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจแก้วิกฤตปัญหาให้พี่น้องประชาชนวันที่12สิงหาคม2566พรรคเพื่อไทยโพสต์ข้อความผ่านทางเฟซบุ๊กประกาศนโยบายที่จะทำทันทีหลังจัดตั้งรัฐบาลสำเร็จระบุว่าพรรคเพื่อไทยในฐานะพรรคการเมืองที่เป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลมุ่งมั่นที่จะเร่งฟื้นฟูเศรษฐกิจแก้วิกฤตปัญหาให้พี่น้องประชาชนปัญหาปากท้องของประชาชนเป็นเรื่องเร่งด่วนที่จะต้องแก้ไขพรรคเพื่อไทยมีแนวทางในการปรับลดราคาพลังงานน้ำมันไฟฟ้าและก๊าซเพื่อลดภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันให้ประชาชนสว.ส่งซิกโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมประกาศหนุนเพื่อไทยเต็มคาราเบลไม่เกี่ยวจับพรรคสองลุงสว.ส่งซิกโหวตนายกรัฐมนตรีวันที่22สิงหาคมประกาศหนุนเพื่อไทยเต็มคาราเบลไม่เกี่ยวจับพรรคสองลุงเผยแม้ไม่มีพ.ป.ช.ร.ร.ท.ส.ช.มีสว.กว่า 90% พร้อมโหวตให้เมื่อวันที่12สิงหาคม66นายวันชัยสอนสิริสว.กล่าวว่าได้รับแจ้งอย่างไม่เป็นทางการว่าวันที่22สิงหาคมที่ประชุมรัฐสภาจะโหวตพิจารณารายชื่อบุคคลที่ถูกเสนอชื่อเป็นนายกรัฐมนตรีหลังจากที่ศาลรัฐธรรมนูญจะมีคำสั่งกรณีการตีความข้อบังคับการประชุมรัฐสภาข้อ41ในวันที่16สิงหาคมนี้จากนั้นตามขั้นตอนรัฐสภาต้องแจ้งวาระการประชุมให้สมาชิกทราบล่วงหน้า3วันแต่ติดเงื่อนเวลาวันเสาร์อาทิตย์จึงมาลงตัววันที่22สิงหาคมมั่นใจการโหวตนายกรัฐมนตรีในวันดังกล่าวทุกอย่างจะเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสลายขั้วก้าวข้ามความขัดแย้งหลายพรรคการเมืองที่เป็นศัตรูคู่ขัดแย้งมาตลอดแต่วันนี้เป็นสถานการณ์พิเศษทำให้หลายพรรคการเมืองมารวมกันได้จะเป็นรัฐบาล300กว่าเสียงเหลือแค่พรรคก้าวไกลกับบางพรรคเป็นฝ่ายค้านนายวันชัยกล่าวอีกว่าสว.จะโหวตให้บุคคลที่พรรคการเมืองเสียงข้างมากเสนอชื่อมาได้เป็นนายกรัฐมนตรีแบบเต็มคาราเบลไม่ต้องกังวล
สว.จะไปขัดขวางการเลือกนายกรัฐมนตรีส่วนที่ชื่อนายเศรษฐาทวีสินแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีพรรคเพื่อไทยถูกกล่าวหากรณีคุณสมบัติที่มีปัญหาการเลี่ยงภาษีซื้อขายที่ดินนั้นอาจมีสว.บางคนตั้งแง่เป็นประเด็นบ้างแต่เวลาโหวตจะไม่มีอะไรเป็นอุปสรรคที่ผ่านมาดมีหนามตำใจมาตั้งแต่การโหวตนายกรัฐมนตรีรอบที่แล้วถูกประชาชนมองเป็นอุปสรรคตั้งรัฐบาลดังนั้นการโหวตนายกรัฐมนตรีรอบนี้สว.ส่วนใหญ่อยากถอดสลักแผลที่ถูกฝังออกให้การโหวตนายกรัฐมนตรีและตั้งรัฐบาลสำเร็จผู้สื่อข่าวถามว่าการที่สว.จะโหวตสนับสนุนนายกรัฐมนตรีรอบนี้เกี่ยวกับกรณีที่มีข่าวพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติจะมาร่วมตั้งรัฐบาลหรือไม่นายวันชัยกล่าวว่าแม้ไม่มีสองพรรคนี้ก็ประเมินว่าจะมีเสียงสว.สนับสนุนเป็นร้อยอยู่แล้วแต่การมีพรรคพลังประชารัฐและพรรครวมไทยสร้างชาติมาด้วยอาจเป็นความมั่นใจของคนที่เป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลขอใช้คำว่าสว.90กว่าเปอร์เซ็นต์จะโหวตสนับสนุนให้เต็มคาราเบลนายวันชัยยังกล่าวอีกว่าส่วนการจับมือของพรรคเพื่อไทยกับพรรคสองลุงอาจทำให้เกิดความขัดแย้งของมวลชนปลุกคนลงถนนนั้นเป็นเรื่องที่พรรคการเมืองต้องรับผิดชอบ1-2 เดือนแรกอาจคลุกคลักจากความไม่พอใจของมวลชนแต่ครั้งนี้พรรคเพื่อไทยยอมเสี่ยงเมื่อกล้าเสี่ยงก็ต้องทำให้ได้ถ้าบริหารประเทศแข่งแย่งผลประโยชน์ให้ตัวเองก็เตรียมหายนะเมื่อกล้าเสี่ยงต้องทำงานทุ่มเทริงจังเอาผลงานเป็นตัวตั้งถ้าทำได้เรื่องจะบรรเทาเบาบางลงประเมินแล้วโอกาสที่จะเกิดเหตุส่งไม้ต่อให้พรรคอันดับ3หรือส่งต่อให้พลเอกประวิตรวงษ์สุวรรณตั้งรัฐบาลนั้นยากมากผู้ใหญ่ในพรรคการเมืองต่างๆรู้ว่าสถานการณ์ขณะนี้ต้องใช้ใครการตกลงเช่นนี้เพราะรู้ถึงสถานการณ์บ้านเมืองหวยจึงออกให้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำเพราะเป็นพรรคอันดับ2และทำงานการเมืองมากกว่า20ปีมีกำลังคนมวลชนประสบการณ์มากมาย17ปีคนก็ยังเลือกพรรคเพื่อไทยมาตลอดแม้บางคนไปไกลนานแล้วแต่ก็ยังอยู่มาได้ถ้าไม่ลุกมาสู้ด้วยตัวเองตอนนี้พรรคตัวเองอาจถูกกลืนไปในที่สุดถ้าไม่ใช่พรรคเพื่อไทยจะใช่พรรคใด